ลูกกอกขนองเพียบแน่พรีวิวลิเวอร์พูลเจอซารแอนตันศึกเอฟเอคัพคืนนี้แบบจัดเต็มเสือใต้เลงโรโบอ้ลไอดเออร์คุยกับอาแจ็กซ์รวมไปถึงข่าวอื่นที่น่าสนใจสรุปข่าวลิเวอร์พูล28่กุมภาพันธ์กับผมโค้ชแอคนะครับสวัสดีครับเพื่อนเนทุกคนครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสายของทีมลิเวอร์พูลกันกดไลค์กดแชร์ออกไปนะฮะเห็นหน้ากันแบบนี้ออบทสัมภาษณ์ของครอปอัปเดตเกี่ยวกับพวกตัวเจ็บเนี่ยวันนี้เอามาอัปเดตแบบจัดเต็มให้เลยนะครับแล้วก็พรีวิว จะมีใครโอกาสได้ลงบ้างลองมาทายกันนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแบทสวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ spc มาร์ทแมทตอบโจทย์ทุกการใช้งานการเชื้อราการแบคทีรียาการปวกปวกันน้ํา100%อยซอย่าลืมนะครับสวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินสโลแกนนี้ของแท้ของจริงนะครับก็ช่องทางการติดต่อสั่งซื้อด้านล่างเลยไปหรือไปที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลร้านค้าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศก็ได้นะครับ มาเลยฮะก็เริ่มต้นดูโปรแกรมกาคัข่งนกันกันก่อนนะครับผมขอเอาเท้าไปกดพัดลมก่อนนะร้อนมากนะครับโอเคเออวันพุธก็คือวันนี้แหละนะฮะเตะตีสามครับเอียฟูเจอกับเซาท์แฮมตันถ่ายทอดสดบนะีอินสปอร์ตหนึ่งนะเตะตีสามเล่นในแอนฟิลด์เจอกับเซาท์แฮมตันทีมจากแชมเปี้ยนชิพในขณะที่ทีมใหญ่ที่เตะคืนนี้เหมือนกันก็จะมีเชลซีเนาะเจอลีดยูไนเต็ดฟอเรสเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อ่าเห็นไหมแล้วก็มีวูฟเจอใบตันแล้วก็จริงๆแมนซิตี้ชนะไปก่อนแล้วเมื่อคืนวันอังคารน,นะครับก็แมนซิตี้เข้าไปรอในรอบต่อไปแล้วก็เดี๋ยวเตะเสร็จก็เชื่อว่าน่าจะมีการจับสลากเลยลก็จะได้รู้ว่ารอบต่อไปถ้าเกิดเราเข้ารอบได้นะเราจะไปเจอใครแต่ถ้าตกรอบก็ถือว่าตัดถั้วนี้ทิ้งไปก็ไม่รู้ละคืนนี้จะเป็นยังไงนะฮะโอเคทีนี้มาอัปเดตสภาพความพร้อมของทีมเรากันเป็นหลักๆเลยดีกว่าจากบทสัมภาษณ์ของครอปเมื่อวานนี้เอา4คนนี้กันก,นก่อนเลยแล้วกันนะครับ กาเฟนแบกเจ็บมาจากเกมนัดชิงใช่ไหมฮะอย่างที่พวกเราเสียวกนเลยว่าโอ้โหหามไปออกแล้วก็มีใช้ไม้ถุงไม้เท้าเดินนิดหน่อยด้วยตอนออกจากสนามแต่ตอนฉลองแชมป์ก็ยังอยู่นะครับยังเดินกับเห็นไหมมีไม้เท้าด้วยนะอ่ะเออครอสบ,บอกว่ากาเฟนแบกเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องแบบกระดูกกระดูกไม่ได้หักไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องเจ็บเอ็นข้อเท้านั่นแหละนะครับโดนไกเซโดยํำเข้าไปนะฮะ เบื้องต้นเอาเบื้องต้นก่อนเลยนะคืนนี้ไม่พร้อมแน่นอนอืแล้วก็คืนวันสุดสัปดาห์ด้วยเกมพรีเมยรี่ที่เราจะไปเยือนนอตติงแฮมฟอเรสเนี่ยอันนี้กาเฟนแบกก็จะไม่พร้อมเช่นกันดังนั้นสองนัดเนี่ยคืออย่างต่ําแต่อาจจะมากกว่าสองนัดไหมครอับบอกว่าเดี๋ยวรอดออูผมเห็นสื่อบอกว่าอาจจะพักประมาณสักหนึ่งถึงสองสัปดาห์อาจจะอาจจะไปถึงสองสัปดาห์ได้ก็ก็ถือว่าไม่ได้หนักจนเกินไปนะถือว่าค่อนข้างเขาเรียกว่าเบาวกว่า เบาอะ่ะเบาวกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกเราคิดเรากลัวว่ามันจะหนักกว่าน,นี้แต่ว่าอันนี้ประมาณสัก2สัปดาห์ก็ถือว่าไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับสามคนที่เหลือครับโมซาลาดาวินนูเยสแล้วก็ดม so ินิกโซบอสไลสามคนนี้มันเหมือนจอ่อจะกลับมาได้นัดจริงแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่ทันนัดจริงคําถามคือแล้วนัดคืนนี้ล่ะจะทันไหมครอปพูดว่ายังไม่แน่ไม่นอนครอปใช้คําว่า touch and go touch and go แปลเป็นไทยก็คือยังไม่แน่ไม่นอนลูกผีลูกคน 50- 50นั่นแหละต้องดูว่า วันอังคารครอปพูดเนี่ยคือครอปพูดเมื่อเมื่อเมื่อค่ำวันอังคารบ้านเราเนาะคือครอปต้องบอกว่าวเดี๋ยวลองดูว่าการซ้อมวันอังคาร3คนนี้จะสามารถซ้อมได้ประมาณระดับไหนก็คือเอาง่ายๆก็ยังไม่ชัวอาจจะมีชื่อบนมานั่งสำรองทั้ง3คนก็ได้แต่เชื่อว่าไม่น่าจะออกสตา์ตัวจริงแต่ว่าทั้ง3คนผมว่าถ้าจะมีลุ้นได้ออกสตา์ตัวจริงเลยได้กลับมาจริงๆเลยอะ่ะเกมกับฟอลเรสตสุดสัปดาห์นี้มากกว่าแต่ก็คือทั้ง3คนมันคือจ่อจะกลับมาจริงๆอันนี้คือที่ครอปอัปเดต มากันที่แก๊งที่มากันที่เอ็นโดก่อนขอ,ขอไปที่เอ็นโดก่อนเอ็นโดเนี่ยเราเห็นแล้วว่าไอตอนเดินออกจากสนามนัดชิงมีกระเพกกระเพกมีไม้เท้าแต่ว่าพอมาวันจันทร์เดินเข้าแอคเซอร์ติ้งเซ็นเตอร์เดินใส่รองเท้าแตะเดินปอเลยไอ,เ,อยเราก็สบายใจแล้วลหละว่าไม่ได้เจ็บหนักแน่นะครับแต่ครอปบ,บอกอย่างนี้ครอปบ,บอกว่าเอ็นโดเนี่ยมี proper เขาใช้คำว่า proper knock ครับก็คือเหมือนกับฟกช้ำหนักเหมือนกัน ก็เลยทําให้เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะรัฐนี้จะมีส่วนร่วมไหมแต่ผมผมรู้สึกว่าเมื่อคอปพูดมาแบบนี้นะและบวกกับเอนโดเล่นมา120นาทีอผมว่าต่อให้จะแทบจะหายและเกือบจะหายและฟกช้ำเล็กน้อยหรืออะไรก็ตามก็ไม่ควรเอามาเสี่ยงลงเกมกับเอฟเอคับแบบนี้ควรจะต้องมองระยะยาวเพราะเอนโดสําคัญกับทีมเรามากๆก็น่าจะต้องให้เขาพักไปเลยแล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่งสุดสัปดาห์นี้เจอกับฟอ r เรสไปเลยผมผมดาวแบบนั้นเลยนะว่าเอนโดวันเนี้ยจะ จะไม่ได้ลงตัวจริงนะครับต้องแบบนั้นต้องให้เขาพักบ้างครับส่วนแก๊งเจ็บยาวครับ2คนนี้นะครับเซฟานบายเซติดกับติอาโกอาคันทาร่านะครับ2คนนี้เป็นยังไงบ้างเจอเกนคอปบอกครับนะฮะว่าเอาในลายของตีอาโกก่อนแล้วกันนะคือก่อนในนี้ประมาณสักสัปดาห์สสัปดาห์ที่แล้วไอ้ตอนที่ตีอาโกเจ็บซ้ำเนาะแล้วคอปเขาพูดว่ายังอาจจะมีรุ่นกลับมาได้สักประมาณปลายซีซั่นแต่วันนี้คอปคาพูดเปลี่ยนครับ ครอบบอกว่ากรอบเวลาของตีอาโกะยังไม่ชัดเจนและเมื่อดูจาก2-3ถึงปัจจัยนะครับในมุมของทีมแพทย์ผมยังไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาเล่นได้ก่อนจบซีซั่นไหมครอปเปลี่ยนคำพูดครับแสดงว่าอาจจะคงไปทราบอะไรจากทีมแพทย์มาว่ามีโอกาสไม่น้อยเหมือนกันที่เกมสุดท้ายของตีอาโก้มันจบไปตั้งแต่เกมที่ลงมา10นาทีกับอาร์เซนอลแล้วเจ็บแล้วนะเขาบอกที่แน่ๆที่พอจะพูดได้ก็คือเขาไม่ได้เจ็บสั้นๆแบบว่าสัปดาห์สสัปดาห์แน่ ก็ต้องไปลุ้นนะครับเพราะบอกยังพูดชัดไม่ได้ว่าจะกลับมาได้ก่อนจบศีสันหรือเปล่าอ่ะขณะที่เซฟานายเซติดครับนะคนซ้ายนะฮะครอบบอกแบบนี้ครับแล้วเรา,เราผมอยากให้เ,เพื่อนๆฟังท่อนนี้ให้ดีนะเพราะว่าหลายๆคนจะไม่ค่อยเข้าใจว่าายเซติดมันเป็นอะไรทำไมมันหายไปนานขนาดนี้อ่ะดูครอบพูดฮนะครอบบอกว่าายเซติดเนี่ยเริ่มฟิตขึ้นเรื่อยๆแล้ว แต่เขายังไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าไฟเขียวเนี่ยจากทีมแพทย์ให้กลับมาซ้อมกับทีมได้ตอนเนี้ยเขาไม่ได้เจ็บปวดอะไรเลยครอปใช้คำว่า pain free นะฮะก็เหมือนกับไ like, รอาการเจ็บปวดไม่ไม่เจ็บอะเอาง่ายๆตอนนี้ไม,ไม่ไม่เจ็บแล้วอะแล้วคือจริงๆครอปพูดคำว่าไอต์ใบเซติดเนี่ยไม่เจ็บมาพูดมาหลายครั้งแล้วด้วยนะว่ามันไม่เจ็บแล้วแต่มันไม่ได้รับอนุญาตให้ซ้อมอ่ะซึ่งเราก็มีการเช็คกันซ้ำอยู่หลายรอบนะครับ มีการสแกนกระดูกเออกระดูกก็ออกมาดูดีกระดูกก็โอเคตอนนี้โอเคมากๆนักเตะก็คือตัวบายเซติเนะซ้อมหรือทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้เช่นอยู่ในโรงยิมออกกําลังกายนู่นนี่นั่น,นวิ่งเบาๆหรืออะไรก็ตามแต่แต่ยังซ้อมกับทีมไม่ได้เพราะว่าไม่ได้รับอนุญ,ญาตไม่ได้รับไฟเขียวจากทีมแพทย์ซึ่งสิ่งที่เรากำลังทําครับบอกว่าเรากําลังรอดูว่าเมื่อไหร่นะเขาจะกลับมาได้เมื่อไหร่ เขาจะกลับมาซ้อมได้เมื่อไหร่แบบเต็มรูปแบบแล้วกลับมาจะไม่กลับไปเจ็บซ้ำอ่ะบางครั้งเรื่องของร่างกายนักกีฬาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนร่างกายคุณต้องพร้อมสาหรับการประทะอีกครั้งหนึ่งด้วยร่างกายคุณต้องพร้อมสําหรับการกลับมาแล้วมีวิ่งวิ่งช้าสลับเร็วมีสปินมีวิ่งจ็อกกิ้งมันจะมีสลับกันอ่ะร่างกายคุณต้องพร้อมเลยนะตอนนี้แพทย์ยังไม่อนุญาตแล้วก็ยังไม่ได้มีเสียงกระซิบจากแพทย์ด้วยว่าจะกลับมาได้เร็วๆนี้นั่นแปลว่าแพทย์ก็คงจะ ยังไม่นิ่งนอนใจในเรื่องของกระดูกของบาเซติที่โตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆร่างกายที่โตขึ้นเรื่อยๆมันจะอาจจะทําให้กลับมาเจ็บเป็นไอ้กล้ามเนื้อแตกหักล้าซ้ําได้แพทย์ก็อาจจะมองในมุมนั้นมากกว่าอย่างที่เราผมเคยให้คํานิยามของบาเซติตตอนนี้ถามว่าเจ็บอะไรมันหายเจ็บแล้วครับแต่มันเป็นเรื่องของการกลัวว่าจะกลับมาเจ็บซ้ําในเรื่องของ นักเตะที่ยังโตอยู่ร่างกายยังโตอยู่เขาเรียกว่าเจ็บจากการเติบโตของร่างกายที่ผมเคยพูดคานี้ดังนั้นเราทําได้แค่อดทนรอบางทีอาจจะกลับมาปลายซีซันเลยก็ได้หรืออาจจะไม่กลับมาในซีซันนี้เลยก็ได้แล้วมาอีกทีหนึงปีหน้าเลยก็เป็นไปได้ทั้งสิน้นนะครับแล้วก็ภาพนี้นะผมพอเดาได้ดูจากรูปล่างนะดาวินุยสโพสอันนี้ครับอันนี้เป็นอ่าอินสตาแกรมสตอรนะฮะเขาก็โพสนะครับ,รรบแล้วก็ ตัวของนุนเยเนี่ยก็เหมือนกับเอาไอชามาเตที่เขากินประจำเนี่ยให้กับบุคคลคนหนึ่งที่ตัวเหมือนจะสูงสูงแล้วก็หัวฟูฟูเนี่ยกินแล้วก็แปะสติกเกอร์ใบหน้าไว้แล้วก็เหมือนโพสต์ในสตอรี่ว่าให้ทายว่าใครซึ่งแฟนบอลส่วนใหญ่ทายเลยครับว่าเป็นเซฟานบายเซติดครับรูปร่างสูงขึ้นเยอะเลยนะครับในอย่างที่บอกว่ามันยังเป็นเด็กอยู่1 8 1 9ร่างกายมันยังโตอยู่ตอนเนี้ย คือก่อนหน้าน,นี้ไอตอนที่เขาขึ้นมาแจ้งเกิดมาปีที่แล้วอาจจะสักประมาณร้อยแปดสบ้าแต่ตอนนี้อาจจะร้อปดส็ดตัวเท่าๆกับดาวินนูนเยสแล้วก็ได้เนี่ยดูจากระดับสายตาที่นูนเยสถือมือถือนะคือตัวไม่ตัวสูงไม่ต่ำกว่านูนเยสแน่ๆร่างกายของบาเซติตอนนี้นะฮะแล้วก็หนาขึ้นไอปีที่แล้วเนี่ยบางกรอบเลยนะแต่ปีนี้ดูสิคือไม่ได้ถึงขั้นว่าหนาแบบโอ้โหเป็นนักกล้ามอะไรแบบนั้นแต่แต่ตัวก็หนาขึ้นตามความโต อายุ18 19ก็ได้ประมาณนี้ก็คือไม่ไม่ผอมแล้วอะตอนนี้รูปร่างโอเคแล้วนะฮะอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่จะกลับมานะครับผมเดาว่าเป็นบายเซติเพื่อนเพื่อนเดาว่าเป็นใครไม่ใช่จาเดนแดนด้วยนะฮะผมว่าไม่ใช่เออแล้วก็ถ้าคนที่จะแบบพูดกับดาวินรู้เรื่องด้วยนะมันก็ต้องเป็นบายเซติดบายเซติดพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาสเปนนะครับเพราะว่าเป็นคนสเปนด้วยโอเคทีเนี้ยฝั่งคู่แข่งซ้อมต้นก็จะมีเจ็บอยู่4คนนะครับมีฮวลาลิออสนะครับมีรอสจู๊ดมีไรอันเฟเซอร์แล เฟรนดาวส์นะครับโอเคส่วนริบูเนี่ยไม่อยากจะพูดถึงเต็มเต็มไปหมดเลยตัวเจ็บนะอ่ะโอเครายชื่อที่คาดจากคูสกอร์วันนี้ผมค่อนข้างถูกใจใช้คำนี้ดีกว่าผมค่อนข้างรู้สึกว่าเอ้ยคูสกอร์จัดได้ตามที่ผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นแบบนี้อาจจะเป็นแบบนี้เคเลอร์เฝ้ Le ur, าสาวอ่ะเคเลอร์ K Le ur, ต่อได้เลยหรืออย่างมากถ้าจะเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนเป็นอาร์เดียนนะคู่เซนเตอร์โกเมสควานซาผมว่าคู่นี้แหละโกนาเต้ Go ยังไงก็พักครับ ครอปไม่มีทางใช้โกนาเต้ทีทีแนะ่โกนาเต้ยังไงก็ต้องใช้เอาเก็บไปใช้สุดสัปดาห์ควันซาก็น่าจะได้เล่นแน่นอนครับอ่าเรามานับกันนะมีเด็กกี่คนหนึ่งแล้วนะควันซาซิมิก์ดก็น่าจะได้ลงเล่นละเพราะว่าล็อบบ้ลงเล่นในเกมนะัดจริงมาแล้วแบตลี่มันไม่มีทางเลือกครับแบ็คขวาไม่ค่อยมีตัวเลือกเนาะก็อาจจะเป็นแบตลี่ลงสักหกสิบเจ็ดสิบนาทีก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นแบตลี่สองคนแล้วนะครับ สามิดฟิลเอนโยนี่เนี่ยที่เขาบอกว่ามีโอกาสได้ประเดิมนัดน,นี้ก็เป็นไปได้แล้วก็แม็กคอนเนลรวมไปถึงบ๊อบบี้คลาร์กเป็นไปได้ที่จะเป็น3คนนี้คือจริงจริงเอเลียดก็น่าจะได้ลงเหมือนกันนะแต่เอเลียดอย่าลืมนะเล่นมา120นาทีวิง่งไม่ถึงเลาะไม่รู้ว่าถึง120นาทีป่าผมจำไม่ได้้วแต่ว่าเล่นเกินร้อยนาทีแน่นอนคือแบบยังไงต้องให้มันพักบ้างเดี๋ยวมันจะเจ็บป่วยตายไปอีกคนซะก่อนนะฮะก็ผมก็เชื่อว่าเป็นไปได้ที่จะเป็นเอนโยนี่แม็กคอนเนลคลาร์กอย่างพวก,กเ,นนเอน เกมแบบนี้นะฮะ,ะสา3แนวลูกครับครูมาสแดนสแล้วก็กอดอนก็คือ3ตัวลูกดาวลุ่งไปเลยจาก U18 ิสองคนแล้วก็ย2ยีอหนึ่งคนเออก็พักบ้างดีอาร์ตเนี่ยโอ้วิ่งจนหมดแรงไปแล้วกักโปก็นั่งสำรองบ้างก็ได้หมายถึงให้น้องๆเล่นบ้างผมเชื่อว่ามีโอกาสเป็นเซตเนี้ยประมาณ80-90%เพื่อนๆรู้สึกยังไงก็ลองแสดงความเห็นเข้ามาแล้วกันนะครับโอเค อแต่ว่าหนึ่งสิ่งเลยก็คือดาวรุ่งน่าจะได้รับโอกาสลงเล่นกันเพียงแต่ว่าทีมที่จะเจอผลกระทบก็คือ U18 ของเราเพราะว่าเขาบอกนี่ครับแจ็คลัสบี้อัปเดตได้ฟังนะครับว่าคืนหลังจากเกมวันพุธเนี้ยก็คือว่าคืน,นควันพฤหัสคืนวันพฤหัสนะครับมันจะมีเกม U18 FA Youth Cup Quarter Final รอบ8ทีมสุดท้ายสำหรับ FA Youth Cup U18 นะซึ่งไอพวกเนี้ยมันมีหลายคนที่มาจาก u18 ไม่ว่าจะเป็นเอนโยนี่แดนสคูมาร์อะไรพวกเนี้นั่นแปลว่าไอ้พวกตัวหลักจาก U18 แล้เราต้องมาเล่นในเกม FA Cup ัของชุดใหญ่ทำให้ U18 บอลวันถ้วยอาจจะต้องแบบใช้สำรุงสำรองลงแล้วก็ขาดตัวหลักไปสองสคนอาจจะทำให้แบบเจอกับปัญหาได้เหมือนกันสำหรับ U18 แต่ก็นั่นแหละก็เข้าใจได้นะก็เข้าใจได้ว่าเออก็ต้องพุ่งนี้มันขึ้นมาชุดใหญ่ก็ต้องให้โอกาสมันในเกม FA Cup ัแบบนี้นะครับอืมโอเคนะครับ ทีนี้มากันที่เรื่องอื่นๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องนี้ดีกว่านะฮะเรื่องพาเลทแชมป์เราเห็นแล้วเมื่อวานนี้ผมรายงานไปแล้วว่าลิฟูม์มีวางแผนว่าอาจจะพาเลทส่งฉลองแชมป์ให้กับครอปส่งท้ายในช่วงปิดซีซั่นช่วงจบซีซั่นซึ่งครอปก็บอกว่าถ้าเกิดมันมีการจัดขบวนพาเลทอะไรแบบนี้ถ้ามีขึ้นให้ผมผมจะขึ้นไปพาเลทคือโอเคไอก,การไปพาเลเพื่อ,ออำลาผมมาผมไม่ค่อย พอใจเรื่องผมไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสนใจเรื่องนั้นหรอกแต่ว่าหลักผมชอบพาเลทผาเมืองลิเวอร์พูลไอ้อบบิ๊กแฟนเลยผมเป็นแฟนตัวยงกับพาเลทนะครับก็คือครอปชอบครับชอบที่ได้พบปะแฟนแฟนอยู่แล้วแล้วก็ที่สาคัญครอปเคยพูดไว้เมื่อปี2022เนอะไอตอนพาเลทครั้งล่าสุดเนี่ยครอปบ,บอกว่ามันไม่มีสโมสรไหนในโลกใบนี้แล้วที่จะเป็นแบบนี้ได้เพิ่งจบนัดชิงแชมป้ยนลีกแพ้มาแพ้ใครแพ้มาริตเนาะศูนย์หนึ่ง จบมามันมามา,มา,มาถึงเมืองแฟนบอลจัดพาเลทแฟนบอลโอ้โหล้นเมืองสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเตะเราอะไรแบบนี้เออมันก็คือสิ่งที่เขาบอกว่าไม่มีแฟนบอลทีมไหนในโลกแล้วที่จะเป็นแบบนี้ได้นะครับอืมอ่ะมีเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจมาอัปเดตกันด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นสำหรับใครที่ในช่วงเที่ยงหรือว่าเย็นก็ตามนะครับอยากจะหา อาหารอร่อยๆกินนะครับไปที่ร้านครัวอับสอนนั่นเองนะครับผู้สนับสนุนใจดีของช่องโค้ดแอคนะครับคัวอับสอนร,รัดหน้าไฟแดงเจ้าของสูตรรดหน้าคณะฮ่องกงนะครับเปิดบริการมากว่าส7 7ปีมีถึง15สาขาในกรุงเทพมหานครเม,เมนูยอดนิยมก็เป็นรัดหน้านะครับการันตีความอร่อยรางวัลได้มามากมายแล้วก็มีคั่วไก่ผัดซีอิ๊วโกยซีมีผัด ไทยขนมประกาศเมนูที่หาก,กินยากๆร้านนี้มีแบบจัดเต็มเส้นใหญ่ของร้านเป็นสูตรเฉพาะทําจากข้าเจ้าทําวันต่อว,วันสะอาดแน่นอนการันตีโทรสั่งที่ครัอับสอนนะครับ c อ l l center 0 8นเตอร์0 8 8 0 8 3 0 0 8 3ลองเลยแล้วจะติดใจครัวอับสอนนะครับนะตามสาขาต่างๆนี้จะสั่งกลับบ้านก็ได้หรือจะไปกินที่ร้านก็ได้นะครับใครอยู่ใกล้กรุงเทพก็มาอุดหนุนครูอับสรนของพี่เกษมแฟนบอลลิวได้นะครับนี่เลยโอเค เรื่องราวของฟาบิซิโอโรมาโน่ครับเมื่อวานนี้ออกมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของชาบีอารอนโซคือต้องบอกแบบนี้ข่าวเมื่อวันก่อนนะผมเอาข่าวจากซาชาทับโอลีเอรีอ่ผมบอกแล้วว่าถ้าไม่ใช่ข่าวนักตเตะเบลเยียมอาจจะต้องกรองแล้วก็ในส่วนของอีกอันนึงมันจะมีซานติอาูนานี่ก็จะเป็นพวกนักข่าวที่ชอบมาก่อนการชอบเดาสูมล่วงหน้าในความคิดผมนะผมไม่ค่อยให้น้ำหนักพวกนี้เท่าไหร่ซึ่งวันนี้โรมาโน่ออกมาอัปเดตครับ โรมมโนออกมาอัปเดตจากข่าวเมื่อวานนี้ว่าเฮ้ยใจอะไรนะใจชาบีอารอนโซอยากมาลิพูอะไรเนี่ยโรมมโนบอกว่าไอเรื่องราวเหล่านี้ผมได้ยินมาแล้วนะแต่ผมอยากจะบอกว่าผมให้ความเคารพนักข่าวคนอื่นๆนะผมให้ความเคารพแหล่งข่าวของพวกเขานะแต่ว่าถ้าเอาจากแหล่งข่าวของผมจากสิ่งที่ผมเข้าใจจากข้อมูลที่ผมมีต้องบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรอัปเดตเลยแล้วก็ตอนนี้ตัวของชาบีอารอนโซยังไม่ได้ตัดสินใจที่ว่าจะไปลิพูหรือไปบาเยนหรือจะอยู่เลเวอร์ต่อ ตัวชาบีอราโซยังไม่ได้ตัดสินใจใดๆทั้งนั้นยังไม่มีเอ็นเอียงไปทางใดทั้งนั้นอในในมุมของโรมาโน่เห็นไหมปฏิเสธละก็คือปฏิเสธแซรริอ่าตาโบเรียรี่กับทางอ่ซานติอา,าลูน่าละนะครับอืมก็ตอนนี้โรซอย่างกำลังโฟกัสกับไบเออร์เดออุกเซนกับการทําผลงานให้ดีที่สุดนะจากนั้นก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงซัมเมอร์สิ่งที่ลิเวอร์พูลต้องทําก่อนโรมาโน่ก็ยังย้ำเหมือนเดิมต้องแต่งตั้งผอร์ก่อน แล้วก็จากนั้นค่อยเป็นเรื่องของผอเอ่อของผู้จัดก,การทีมคนใหม่เนี่ยหนึ่งสิ่งที่สําคัญเลยคือจรนาบันที่ผมชอบโรมาโนอย่างหนึ่งก็คือไม่รู้ก็คือไม่รู้ไม่รู้ก็บอกเลยไม่รู้ไม่ได้มีอัปเดตเพิ่มจากสิ่งที่เขาได้รับทราบก็คือมีแค่นี้อารอนโซยังไม่ได้อัปเดตอะไรแต่โรมาโนจะไม่ค่อยออกตัวแรงถ้าชัวถึงจะพูดเนี่ยผมชอบตรงนี้ผมชอบตรงนี้นะ,อนนะเออผมก็บอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ไอ้ที่ จากเรียี่กับอันเนี้ยซานชาตาโบเรียรี่กับไอโอ้ลืมชื่อมันซานติเอาหน้าเออนะครับมากันที่เรื่องราวของเปปไ i รเดอร์กันบ้างนะครับผู้ช่วยเจอเกนครอปก็อย่างที่เราทราบกันหลังจบซีซันนี้เขาก็พูดย้ำสองสารอบแล้วว่าเขาจะไปเขาจะไปหาทีมคุมเขาจะไปตามทางของเขาได้ไปเริ่มต้นอาชีพกุญซือที่เขาต้องการจากที่อื่นนะก็คงไม่ใช่เร์พูเรา ล่าสุดเมื่อวานนี้มีหลายสายหลายสายข่าวผมเห็นมีจากทั้งสปอร์ตมีจากทั้งเดเทเลกราฟจากทั้งท็อกสปอร์ตหลายๆเจ้ารายงานตรงกันว่าตอนนี้เป๊ปไรเดอร์ครับเริ่มมีไปพูดคุยเบื้องต้นครับกับทางอาแจ็กซ์อัสเตอร์ดัมทีมในฮอลแลนด์บ้านเกิดของเขาไว้บ้างแล้วนะคือทางอาแจ็กซปีนี้ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่กระท่อนกระแท่นเหมือนกันก็กำลังหากุญซื้อใหม่ก็เลงมาที่เป๊ปไรเดอร์นี่แหละพูดคุยเบื้องต้นกันครับ ถ้าสมมติคุยกันรุ่งร่วงแล้วก็ปีหน้าแยกย้ายกับลิพูปุ๊บไปคุมอาแจกปั๊บก็จะเป็นการได้กลับไปร่วมงานกับจอแดนเฮนเดอร์สันด้วยนะเอออาจจะได้กลับไปรียูเนียนกับจอแดนเฮนเดอร์สันก็เป็นไปได้อ่ะติดตามกันดูครับติดตามกันดูก็เป็นทางเลือกที่ผมว่าเหมาะสมนะกับเป๊ปไรเดอร์ที่ค่อยเป็นค่อยไปเริ่มต้นทีละนิดทีละนิดก่อนไปอาแจกสัม์ดัมบ้านเกิดแล้วก็เป็นทีมใหญ่ในบ้านเกิดก็น่าจะเหมาะสมเลยเลยทีเดียวนะฮะ ส่วนเรื่องราวของแอนดี้โรเบิร์ตสันเนี่ยรายงานผมไม่มั่นใจว่าต้นฉบับจากไหนกันแน่แต่ที่แน่ๆมีเห็นจากไซมอนโจนส์ของเดลี่เมลไซมอนโจนเป็นนักข่าวเทียสามเทียสี่ครับก็ฟังแล้วต้องกรองคนนี้ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่สำหรับผมนะแต่เขาก็รายงานนะฮะว่าลิ์พูครับไม่ใช่ลิ์พูขออภยัยบบเยนให้ความสนใจแอนดี้โรเบิร์ตสันครับนี่บบเยนให้ความสนใจแอนดี้โรเบิร์ตสันโดยอยากจะดึงตัวไปเป็นแบ็คซ้ายคนใหม่ถามว่าทำไมต้องดึงเพราะว่าคนนี้ครับ อฟองโซเดวี so ies, ถ้าใครติดตามข่าวตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็จะรู้ว่าทางเรอัลมาดริดครับได้มีการบรรลุสัญญาปากเปล่ากับทางเดวีแล้วว่าเดี๋ยวจะมาล่าตัวในช่วงซัมเมอร์ถ้าเกิดว่าเรอัลมาดริดมาเอาอาฟองโซ d เดวีไปพวกเขาก็ต้องหาตัวแทนคือจริงๆนยะอันนี้ผมเสริมให้นะสายข่าวทีมหนึ่งของเยอรมันอย่างพวกฟอร์เดนแพนเทนเบิร์กอย่างบิลอย่างคิกเกอร์อะไรพวกนี้ก็รายงานตรงกันว่าเป้าหมายอันดับต้นๆที่จะเอามาแทนเดวี่ก็คือเตโอแองดองเดส บ็ซ้ายตัวเก่งของเอซิมิลานเพียงแต่ว่าคนนั้นจะราคาแพงซึ่งถ้าราคามันแพงจนเกินไปจนบายเยนแตะไม่ได้สมมุตินะแตะไม่ไหวขึ้นมามันก็จะต้องหาเป้าหมายรองซึ่งผมก็กำลังมองว่าเอ้ยมันก็ไม่แน่ละที่จะมีมุมที่ทางอ่าบายเยนอาจจะหันมามองรบโบเพราะร็อบโบอายุเยอะแม้ว่าอายุจะเยอะแต่เขาบอกว่าฝีเท้าเนี่ยยังไงทางเลเวอร์เขาไอทางบาเยนเขาชอบอยู่แล้วแต่ว่า ในแง่ของค่าตัวด้วยอายุ30เนาะกับสัญญาที่เหลือแค่2ปียังไงก็ถูกกว่าเตโอแองตงเดสที่หนุ่มกว่าแล้วก็สัญญาเหลือยาวกว่าก็เหมือนมองเป็นทางเลือกรองอัแหละพิจารณาเป็นทางเลือกรองอัแหละซึ่งผมก็ยังไม่อยากที่จะพูดว่าเป็นไปไม่ได้นะแต่ผมยังรู้สึกว่าในมุมของลิพูผมว่าลิพูไม่อยากขายแอนดี้โรเบิร์สันแน่ๆเพราะว่าถ้าจะขายใครสักคนสําหรับแบ็กซ้ายผมมองว่ามันต้องขาย ซิมิการ์ดก่อนด้วยซ้ำใช่ไหมล็อบบ,บ้มันคือซีเนียร์ที่อยู่กับทีมมานานมากๆ้มันน่าจะรักลิพูมากๆน,นะเนอ,อ่แล้วสัญญาก็ยังเหลือ2ปีถ้าเกิดจะมีการขายผมมองว่าเป็นคอตัสซิมิการ์ดก่อนนะฮะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะฮะเอ่อมากันที่อันนี้ฮะอันนี้เสริมให้แบบสั้นๆแล้วกันมันมีนักข่าวที่ชื่อว่าจอตนิโคลัสนะครับอ่ะชอตนิโคลัสเนี่ยหรือว่าคอเก้นิโคลัสก็แล้วแต่จะเรียกนะฮะ เป็นสายข่าวในบราซิลท่านหนึ่งเขาบอกว่าตัวแทนจากล์พูได้มีการไปพูดคุยกับครอบครัวของหลุยส์กีเฮลเม้นี่ครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งของเปาเมลรสนะครับคนนี้มีการพูดคุยแล้วก็คาดว่าเดี๋ยวล์พูจะยื่นข้อเสนอในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อจะเอาไปร่วมทีมนะครับออปัจจุบันอายุ18ปีก็ไม่รู้ว่าถ้าซื้อมาจะขึ้นจุดใหญ่ไหมหรือว่าจะเอาเข้าอะคาเดมีก่อนเป็นมิดฟิลด์บราซิลนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับ ว่าจริงหรือไม่จริงด้วยผมก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าแรงข่าวนี้มันเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ยังไม่คอนเฟิร์มครับส่วนอันนี้เป็นการแถมมาด้การสีสันแหมสุดสัปดาห์นี้ครับเจอกับฟอร์เรสต์นะไปเยือนที่เดอะซิตี้กลาวนะบ้านของฟอร์เรสต์แต่ที่พีคก,ก็คือพูดพูดตัดสินเอาอีกแล้วมึงไม่ทำไมมันให้กับไอ้พวกนี้มาตัดสินเลี้ยวหัวพอเทียนี่ครับพูดตัดสินที่หนึ่งครับนะส่วนไลแมนครับเป็นริชาร์ดเวสต์กับสกอตต์เลเจอร์นะครับ ส่วนผู้ตัดสินที่4เป็นแกรมสกอตส่วน VR ครับสจว a r ตแอดเวลไอนี่ก็ไม้เบื่อไม้เมาไม่ต่างจากพอเทนี่และก็ผู้ช่วย VR ผู้ช่วยผู้ตัดสิน VR ก็คือผู้ช่วยอีกคนหนึ่งเป็นคอนสแตนตินฮัสซิดาคิดจำชื่อนี้กันได้แน่นอนไอฮัสซิดาคิดนี่คือคนที่เคยสอกใส่ล็อบโบนั่นแหละครับท่านผู้ชมเกมกอบ Forest, ก์ o เฟสกรรมาการตัวท็อปทั้งนั้นเลยนะฮะ ส่วนโชต้าครับไม่ได้อยู่ที่เบมเรี่ครับเพราะว่าน่าจะยังฟื้นฟูร่างกายอยู่เนาะแต่ก็เชียร์เพื่อนๆอยู่ทางบ้านอัพคลิปโพสต์ให้กําลังใจเพื่อนๆอยู่บ้านแล้วก็วันจันทร์ในตอนที่ถ้วยมาถึงนี่ก็เจ้าตัวก็มาถ่ายหน่อยนะมาฟื้นฟูร่างกายแล้วก็แอบแวะมาถ่ายรูปกับถ้วยล e คั p คาราบาลคับนะครับโดยดิเโกโชต้าก็บอกว่า the besting t on the menu yesterday คือถ้วยใบยนี้นะครับคือ the trophy this trophy นะครับก็คือสิ่งที่ดีที่สุดในเมนูอาหารเมื่อวานนี้ก็คือ เจ้าไททอลหรือว่าจะเรียกเป็นโทรฟี่ก็ได้นะครับคาราบาวคัพถ้วยน,นี้นั่นเองนะก็หายไปไก็ตามกำหนดการก็อาจจะประมาณปลายเดือนมีนาคมนะครับที่จะกลับมาส่วนอิบายมาโกนาเต้ครับสีสันรรก็คือโกนาเต้เนี่ยเจอกับมันอาจว่าคอนเฟตติป่ะไอกระดาษเปเปอร์ชูดกระดาษที่มันล,ลอยๆอะ่ะที่พวกเขาจะเนี่ยไอไอ,ไอทองทอง้ทองที่ล,ลอยๆโกเาเต้เจอปัญหาตลอดในนัดชิงครั้งนี้ก็เจอครับมาเข้าปากเข้าหน้าอีกแล้วเห็นไหม หรือไอตอนที่ได้แชมป์เมื่อ2ปีที่แล้วลีรับมันก็เลยไอพันนี้ก็เข้าปากเ <c oughs> นนะโ <c oughs> กนาเต้เจอไอพันนี้ตลอดเลยนะเออเรียกได้ว่าเดอะเล m เมนทีวีเขาก็แซวน,นะครับว่า nobody has t e c o n f s e i c as much as ibu ก็คือคงไม่มีใครอีกแล้วที่จะเกลียดไอเจ้ากระดาษเปเปอร์ชูดพันนี้มากไปกว่า as much as นะครับมากไปกว่าีบูก็คืออิบามาโก,กนาเต้นะเ <c oughs> ออ ขออนุญาตจริงๆนะบางทีบางคนอาจจะบงอาจจะแบบเฮ้ยพูดอจจเป็นบ้าอะไรชอบพูดภาษาอังกฤษด้วยผสมกับาไทยด้วยให้ผมด้วยฮะผมก็อยากพัฒนาสกิลผมบ้างคือถ้าผมไม่ได้พูดไม่ได้ใช้เลยมันมันก็จะไม่ได้ใช้ไปตลอดชีวิตทักษะการพูดนะการอ่านการพูดการเขียนการฟังมันต้องพัฒนาในทุกด้านนะผมก็จะเหมือนเ,นเอาง่ายๆอย่าไปคิดอะไรมากเหมือนเป็นการสอดแทรกให้คนอื่นๆก็ได้เรียนรู้ภาษาไปพร้อมผมแล้วกันส่วนถ้าอันไหนผมออกเสียงผิด แย้งมาได้เลยหรือว่าให้ความรู้ผมเพิ่มเติมได้เลยครับผมพร้อมที่จะตักตวงความรู้เหล่านั้นนะครับอันนี้ามาแถมให้เป็นเขาบอกว่าคุณพ่อ2คนนี้ภูมิใจในลูกเขามากมากครับนี่เป็นคอลัมน์จากเจมเพียร์แล้วก็ทอมบอโรนะครับอ่ะก็เป็นบ๊อบบี้คาร์กับแดนน์นั่นเองวันนี้เขาก็เป็นสกู๊ปสองคนนี้นะบ๊อบบี้คาร์กนี่คุณพ่อเขาก็เป็นอดีตนักเตะนิวคาสเซิลที่ชื่อว่าลีคาร์กนะก็แน่นอนภูมิใจในลูกเขาแน่แน่แล้วก็อีกคนนึง นี่คือจาเดนแดนส์นะครับตอนที่เป็นตอนที่มาร่วมทีมลิเวอร์อพูลยู8ตอนอายุ8ขวบที่ผมพูดไปเมื่อวานนี้แล้วแต่นี่คือภาพจาเดนแดนตอน8ขวบตัดผมสั้นๆก็เลยดูไม่ออกว่าหัวฟูนะฮะแล้วก็นี่ตอนที่เซ็นสัญญ์เซ็นสัญญานู่นนี่นั่น,นตั้งแต่หลายดอ,อกแล้วนะครับตอนนั้นเราก็ไม่รู้จักเขาหรอกแต่ว่านี่อันนี้โตมาหน่อยแล้วอาจจะต่อสัญญาเป็นสัญญาอาชีพสัญญาโซลาร์ชิพอะไรก็ว่ากันไปนะฮะคุณพ่อเขาคือคนขวาเนาะก็ดูแล้วก็คงจะเป็นลูกครึ่ง นะเหมือนพวก Jones อคอร์ติสโจนนะเพื่อนๆเคยเห็นคอร์ติสโจนเห็นเทรนด์ปะพวกนี้เวลาเราเห็นคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อก็อาจจะเป็นคนผิวดาําคุณแม่เป็นคนผิวขาวพอลูกออกมาผิวมันจะอยู่ตรงกลางเวที่นาโนใครเคยเห็นบ้างฮะคุณพ่อเขาคือผิวแบบผิวอ่าเป็นคนผิวสีผิวดําคือคือจริงๆไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องเหยอียดอะไรนะเดี๋ยวนี้เขาจะให้พูดเขาจะไม่ให้พูดว่าผิวสีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เขาจะให้พูดว่าผิวดําก็คือผิวดําเลยนะครับคุณพ่อเขาเป็นคนผิวดําคุณแม่เป็นคนผิวขาว แล้วก็เทรนด์จะออกมาเป็นน้ําตาลตรงกลางโจนเหมือนกันโจนเนี่ยถ้าลองไปดูคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะมีคนหนึ่งที่เป็นแบบว่าผิวผิวดําอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็มันจะออกมาครึง่งครึง่งแล้วก็จะได้ยีนที่เป็นหัวฟูฟูออกมาเช่นเดียวกันเห็นไหมอันนี้ก็เป็นคงได้ยีนของคุณพ่อเข้ามาเหมือนกันอืมเป็นหัวฟูนะฮะอ่ะก็เรียกได้ว่าสเกาเซอร์เมืองลิปูได้หลายคนก็จะเป็นลูกผสมลูกครึ่งแบบเนี้ยนะอ่อก็มันก็เป็นเอกลักษณ์ดีเหมือนกันนะฮะอืมอ่ะประมาณนี้ครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆวันนี้หมดเวลาลาเพื่อนๆไปก่อนกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe แล้วก็กด donate ส่ง super chat กดส่งดาว super chat sticker กดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องกดแอคโดยตรงได้อีกหนึ่งช่องทางวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับ